สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคาทองล่าสุดวันนี้12 มกราคมวันที่12 มกราคม 2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองไทยครั้งที่1เมื่อเวลา 9:27 น.โดยราคาทองล่าสุดในวันนี้ยังคงที่ได้มีการปรับลดฮวบลงมาโดยวันนี้ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 26,300 บาทขายออกบาทละ 26,400 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 25,832 บาท64สตางค์ขายออกบาทละ 26,900 บาทคำแนะนำสำหรับผู้ที่จะซื้อทองคำเราต้องสังเกตอะไรบ้างนั้นเรามีคำแนะนำจากสคบซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ผู้บริโภคทุกท่านพึงต้องรู้และสังเกตเมื่อเวลาไปซื้อทองตามร้านทองต่างๆซึ่งนอกจากร้านขายทองต้องติดสลักสินค้าถูกต้องและชัดเจนแล้วยังมี5ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้5ข้อควรรู้ก่อนซื้อทอง1ร้านทองต้องแสดงราคาขายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจนมีการแสดงราคารับซื้อคืนและมีการแสดงค่ากำเนิดซึ่งค่ากำเนิดอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้านแต่ติดอยู่ในถาด2มีป้ายบอกประเภทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้อยแหวนกำไร3มีการระบุชัดเจนว่ามีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไรเช่น 96.5% หรือ 99.9% เป็นต้น4เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต5ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ